สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำพีองฟองชาแนลค่ะบรรยากาศในช่วงนี้นะคะทุกคนที่เกาหลีหิมะตกหนักมากแล้วก็ตกทุกวันเลยค่ะจับมือบินเกาหลี EP 5ไม่ผ่านด่านตม.เกาหลีเพราะท่องแพลนการท่องเที่ยวไม่ได้จะเป็นอย่างไรมาฟังคลิปนี้กันค่ะทุกคนและจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในการผ่านด่านตม.ไปได้อย่างไรห้ามพลาดคลิปนี้กันค่ะวันนี้ทางช่องนะคะจะมาแชร์เรื่องเล่านะคะของ FC คนหนึ่งของช่องนะคะน้ำพริกองฟองชาแนลและน้ำพริกองฟองแฟนเพจนะคะที่ได้แวะมาทักทายและบอกเล่านะคะถึงเหตุการณ์ที่ผ่านด่านตม.เกาหลีไม่ได้ติดตม.และโดนส่งตัวกลับนะคะประเทศไทยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องตม.ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะ FC ของทางช่องแล้วก็ทางเพจนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้เพื่อมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ FC ได้ทักนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวทางเพจน้ำพี่องฟองแฟนเพจนะคะบอกว่ามาถึงแล้วนะคะวันนี้ไม่ผ่านค่ะเพื่อนผ่านเข้าไปได้คนเดียวซึ่ง FC นะคะได้เดินทางมาถึงประเทศเกาหลีใต้ณสนามบินอินชอนในเดือนธันวาคม2022ณขณะที่เล่านะคะได้บอกว่าเสียใจมากๆและตอนนี้นะคะยังติดอยู่ที่สนามบินอินชอนอยู่เลย FC นะคะได้บินมากับสายการบินสีแดงโดนเกือบครึ่งลำเลยค่ะแอดนะคะก็ได้ถามกลับไปว่าเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไรคะ FC บอกว่าเขาให้อ่านนะคะแพลนเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายที่แพลนเที่ยวเลยค่ะโดยที่นะคะไม่ให้เราอ่านและดูแพลนต้นฉบับเลยมากันกับเพื่อน2คนแต่เพื่อนที่มาด้วยกันผ่านค่ะเรานะคะเลยถามไปว่าเพื่อนติดตม.ด้วยไหมคะ FC ตอบว่าไม่ค่ะเพื่อนต่อแถวอยู่ข้างหน้าเราและโดนถามที่หน้าด่านตม.ไม่ติดตม.ค่ะเพื่อนโดนถามแค่ตั๋วไปกลับเจ้าหน้าที่ก็ขอดูจากนั้นเพื่อนก็ยื่นให้ค่ะเพื่อนจองตั๋วขากลับแต่คนละสายการบินแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเจ้าหน้าที่เหวี่ยงตั๋วคืนให้แล้วก็ให้ผ่านค่ะส่วนตัว FC เองก็โดนถามหน้าด่านเช่นกันแต่ว่าฟังไม่ออกคือเจ้าหน้าที่พูดแค่แวร์โคเรียเลยไม่รู้จะตอบไปทางไหนถ้าพูดชัดกว่านี้ก็คงดีแต่ที่ถามมาอันนี้คือมึนเลยค่ะ FC ได้กล่าวซึ่งในความคิดของแอดมินนะคะตม.น่าจะถามว่าแวร์โคเรียซึ่งถ้าแปลตรงก็คงจะว่าเกาหลีที่ไหนจะไปพักที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนให้ทุกคนนะคะตอบชื่อโรงแรมไปเลยค่ะแถมสถานที่เที่ยวสัก2ที่ไปด้วยเลยเช่นชีมาร์คโฮเทลเมียงดงทราเวลแพลนเอเวอร์แลนด์น้ำแดมุนเมียงดงตอบไปเลยค่ะดีกว่านะคะเรายืนเงียบไม่ตอบโต้อะไรเลยหรืออีกวิธีถ้าเรานะคะไม่ได้ยินหรือฟังไม่ชัดจริงๆให้ถามนะคะกลับไปเลยว่าเขาพูดว่าอะไรเช่น please say it again พูดอีกครั้งได้ไหมหรือนะคะถามสั้นๆไปก็ได้ค่ะว่า again please ขออีกครั้งเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะถามเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกรณีนี้พอ FC นะคะไม่ตอบก็เลยโดนเจ้าหน้าที่เรียกตัวพาเข้าห้องเย็นเลยทีนี้ FC นะคะได้เล่าต่อว่าสถานการณ์ในห้องตม.โดนถามหลายอย่างแต่ตอบได้หมดเลยตม.นะคะเหมือนจะไม่ยอมตอนที่ตอบทุกอย่างได้แล้วก็บอกให้เล่านะคะแพลนการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟัง FC ยังได้เล่าต่ออีกว่าถ้าทำเองต้องอ่านได้แต่เราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแปลอ่านมาก็ใช้แอปแปลภาษาหมดเลยและข้างในห้องตม.ก็มีล่ามให้ค่ะแต่พูดไม่ค่อยดีไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นระหว่างการถามตอบคือเขาบอกว่าไม่ให้เข้าก็ยังจะมาตม.ไม่ให้ผ่าน FC ได้ถามกลับไปว่าทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนไทยมาเที่ยวบ้างเขาตอบว่าโนแล้วก็เดินหนีไป FC ก็คุยกับล่ามว่าขอโอกาสเที่ยวได้ไหมลางานมาหลายวันเขาก็บอกว่าไม่คือไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นสุดท้ายได้เซ็นยินยอมไม่ให้เข้าประเทศคือจบแล้วหมดหวังแต่ก็ไม่ได้เซ็นนะคะเอาเก็บไว้ในกระเป๋าไม่เซ็น FC ได้กล่าวในขณะนั้นเราก็ได้ถาม FC ไปว่าได้ทานอะไรบ้างหรือยังคะระหว่างที่ติดอยู่ในห้องตม FC บอกว่าเขาเอาน้ำส้มมาให้แก้วนึงกับขนมปังถามเขาไปว่ามีข้าวไหมเขาตอบว่าร้าน
านปิดแล้วไม่ต้องกินเห็นพี่ๆออกมาทีหลังพูดทุกคนว่าล่ามใจร้าย FC ได้กล่าว FC ได้เล่าต่อว่ามีพี่คนนึงโดนหนักหน่อยโดนว่ามาหาผู้ชายแต่เขามากับแฟนเขานะแล้วตม.ก็ไม่ให้ผ่านทั้งคู่เลยพี่คนนั้นพูดอังกฤษได้ด้วยเถียงหัวชนฝาก็ไม่ให้ผ่านขอคุยกับหัวหน้าตม.ก็ไม่ได้คุยตม.บอกว่าคนไทยที่บินไฟนี้ไม่ดีเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า no good แล้วก็พูดเสียงดังด้วยค่ะได้ยินกันทั้งห้องเลยแอดมินนะคะก็ได้ถาม FC ต่อว่าได้รอบบินกลับวันไหนคะ FC บอกว่าพรุ่งนี้ค่ะขากลับได้จองทีเวย์เอาไว้แต่ติดตม.ก็เลยได้บินกลับแอร์เอเชียเสียค่ากระเป๋าเพิ่มตั้ง 90,000 เลยค่ะเปลืองตังเสียความรู้สึกด้วยนั่งเครื่องมาตั้งนานกว่าจะบินมาถึง FC ได้กล่าวและ FC ยังได้บอกต่ออีกว่าเอาไปบอกต่อให้หน่อยนะคะเตรียมตัวกันให้ดีท่องจำอ่านแพลนเที่ยวอังกฤษให้ออกจะได้ทันตม.ค่ะ FC บอกว่าน้องๆบางคนที่ติดตม.ได้กลับเหมือนกันเล่าให้ฟังว่าโดนเอเจนต์หลอกว่าจองโรงแรมไว้ให้แล้วแต่ตม.เช็คกลับไม่ได้จองโรงแรมให้และบางคนก็บอกว่าจองตั๋วขากลับให้แต่พอเช็คแล้วกลับไม่ได้จองตั๋วขากลับให้ตม.เลยไม่ให้ผ่านค่ะโดนไปคนละ 70,000 เลยแอดมินนะคะที่ถาม FC ว่าเขามากับเอเจนต์ไหน FC นะคะตอบว่าไม่ได้ถามเลยค่ะในห้องตม.ยังมีคนต่างประเทศเยอะเลยที่ไม่ผ่านเห็นนอนรอวันกลับกันหลายคนเลยค่ะติดตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้แอดมินนะคะได้ถาม FC ต่อว่าเพื่อนคนที่ผ่านไปได้แล้วได้ช่วยอะไรเราบ้างไหมคะ FC ตอบว่าช่วยค่ะเขานะคะพยายามมาคุยกับตม.2 รอบรอบแรกคุยกับเจ้าหน้าที่ตม.ผู้หญิงก็ไม่ได้ผลรอบ2คุยกับเจ้าหน้าที่ตม.ผู้ชายบอกชื่อ FC ไปนะคะแต่ตม.สายหัวแล้วพูดแค่โนโนบอกว่ารอเพื่อนชื่อนี้ตม.ก็โนโนทั้งตม.ชายและตม.หญิงวันถัดมานะคะ FC ก็ได้บอกว่าถึงไทยแล้วนะคะกลับมาทั้งหมด48คนค่ะแล้วก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าคงไม่ไปอีกแล้วคงมีประวัติเข้ายากแล้วเสียเวลามากเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกเลยทางช่องนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ FC ด้วยค่ะคุยกันไปก็เศร้ากันไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาบอกต่อให้กับคนอื่นๆที่มีแพลนนะคะกำลังจะเดินทางได้เตรียมตัวนะคะว่าอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้มากเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็หวังว่า FC จะได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีอีกครั้งรอนะคะประเทศเปิดฟรีวีซ่าก่อนแล้วทางช่องนะคะจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบกันค่ะไว้กลับมาแก้ตัวใหม่รอบหน้าค่ะถ้าเรานะคะไปเที่ยวจริงๆเวลาโดนสุ่มตรวจขอให้มีสตินะคะอย่าตื่นเต้นอย่ากังวลมากจนไม่เป็นตัวของตัวเองค่อยๆตอบคำถามฟังไม่ชัดนะคะถามกลับไปเลยว่าเขาพูดว่าอะไร Please say it again พูดอีกครั้งได้ไหมหรือนะคะถามสั้นๆไปก็ได้ค่ะว่า again please ขออีกครั้งเอกสารนะคะเตรียมให้พร้อมการจองโรงแรมมีตั๋วขากลับนะคะมีเงินติดกระเป๋าพร้อมบัตรเครดิตสื่อสารอธิบายแพลนการไปเที่ยวให้เขาเข้าใจแต่ถ้าเราสื่อสารไม่ได้เลยมันก็น่าคิดนะคะจะไปเที่ยวบ้านเขายังไงถ้าไปเองคนเดียวยกเว้นว่าไปกับแพ็กเกจทัวร์มีไกด์นำทางมีแพลนที่แน่นอนมีที่พักพร้อมคนไปเที่ยวจริงๆส่วนใหญ่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับนึงกลุ่มคนที่โดนสุ่มตรวจตม.ก็แค่นะคะจะเช็คว่าเราพอที่จะตอบคำถามเขาได้ไหมถ้าได้เขาก็ปล่อยฉะนั้นถ้าใครชอบเที่ยวแอดมินว่าภาษาอังกฤษนะคะสำคัญเตรียมแลกเงินสดบัตรเครดิตใบแสดงที่พักตั๋วกลับรายละเอียดนะคะแผนการเที่ยวว่าจะไปที่ไหนบ้างกี่วันก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะผ่านเข้าไปได้สูงมากๆแล้วค่ะเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนค่ะสู้ๆค่ะย้ำนะคะว่าการถามตอบตม.หน้าด่านเป็นเรื่องนะคะที่สำคัญมากๆซึ่งทางช่องนะคะน้ำพี่องฟองชาแนลก็ได้ลงนะคะรายละเอียดการถามตอบซึ่งนะคะมี5คำถามที่ตม.มักจะชอบถามนะคะสามารถไปดูไปฝึกไปฝนนะคะกันให้แม่นได้ที่ EP 123นะคะจับมือบินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะถ้ามีข่าวนะคะสาระสำคัญที่จะต้องเตรียมตัวและรับมือนะคะกับเจ้าหน้าที่ตม.อีกจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องน้ำพี่องฟอง Channel ด้วยนะคะลากันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนหมดเลยอ่ะทุกคนมันหนาวมาก
ากดูติหิมะเยอะมากเต็มไปด้วยท่ามกลางหิมะปกคลุมเปียกปอนไปด้วยหิมะ